สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ชื่นชอบและหลงไหลในเกมฟุตบอลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่ผมทำเกี่ยวกับการคุยหลังเกมนะครับปกติผมจะทำคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมและก็ให้แนวทางแต่ละคู่ไปนะครับก็ลงคลิปในทุกๆเช้าในทุกๆวันที่มีฟุตบอลนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามช่องดูบอลนอนกินกันด้วยนะครับคลิปคุยหลังเกมนี้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการแสดงความเห็นส่วนตัวในเกมนี้นะครับที่ยกมาแล้วก็อาจจะมีบางจังหวะบางเหตุการณ์ที่ผมไม่ได้หยิบยกมายังไงก็เสริมกันได้ในใต้ช่องคอมเมนต์นะครับหากมีประโยคไหนที่ไม่เข้าหูก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับมาคุยหลังเกมแน่นอนจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องคู่แมนยูพบกับไบรตันนะครับจบเกมแมนยูแพ้คาบ้านให้กับไบรตันไป1-3นะครับรูปเกมโดยรวมก็ไบรตันเป็นฝ่ายครองบอลนะครับและก็ทำจังหวะแนวรุกได้จะกว่าแมนยูนะครับจึงทำให้สกอร์ไบรตันนี้เกิดขึ้นเยอะกว่าแมนยูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในช่วง10นาทีแรกนะครับแมนยูถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเปิดมานะครับกดดันไบรตันนะครับโดยการไม่ให้ไบรตันเพรสซิ่งบอลและพยายามให้ไบรตันเล่นลูกกลางอากาศซึ่งเป็นเกมที่ไม่ถนัดเท่าไหร่สำหรับไบรตันนะครับ10นาทีแรกแมนยูทำได้ดีนะครับแต่ปัญหาก็คือแมนยูเนี่ยเอาสกอร์แรกไม่ได้นะครับและหลังจาก10นาทีนั้นนะฮะไบรตันก็มาเป็นฝ่ายครองเกมนะครับก็ทำหน้าที่เพรสซิ่งบอลนะครับและแต่ละตัวนี้ครองบอลได้เหนียวแน่นเหลือเกินนะครับแมนยูนี้ก็พยายามบีบไบรตันนะแต่มันบีบแล้วไม่ตายนะครับเพราะว่าแต่ละตัวตั้งแต่กองหน้ากองกลางกองหลังยันผู้รักษาประตูนะครับครองบอลได้เหนียวแน่นทุกตัวเลยนะครับและก็ไปมาสุดท้ายแดนนี่วาเบกนะครับจับบอลในแดนกลางส่งไปทางขวานะครับแล้วตัดเข้าในแล้วก็มาอยู่ถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับแดนนี่วาเบกก็ทำประตูแรกให้กับไบรตันในครึ่งแรกนะครับทำให้แมนยูเนี้ยเล่นยากขึ้นนะครับเอาง่ายๆก็คือจุดเปลี่ยนมันมาตั้งแต่ในลูกแรกแล้วครับถ้าแมนยูยัน 0-0 ไว้ก่อนในครึ่งแรกหรือว่าพยายามไม่เสียประตูให้กับไบรตันก่อนหรือว่ายิงนำไปก่อนผมว่าเกมมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับในนาทีที่20นะครับโอ้โหพอเหมาะพอควรเลยที่จะยิงประตูนำนะแดนนี่เวเบกยิงนำไปก่อนนะครับและหลังจากนั้นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามเพรสซิ่งบอลนะครับกดดันไบรตันต่อไปนะฮะแล้วก็หาจังหวะจะให้ได้นะแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่ทางมาคัสรัสฟอร์ดนะครับมาคัสรัสฟอร์ดได้เลี้ยงเข้าไปนะครับเลี้ยงเข้าไปแล้วก็หักเข้ามานะครับฮอยลุนก็ทำประตูตีเสมอได้แต่ว่าตอนที่หักเข้ามาน่ะมันเป็นจังหวะปัญหาเหมือนกันนะครับบางมุมก็รู้สึกว่าบอลก็จะออกไปเต็มใบนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงบอลยังไม่ออกเต็มใบยังทาบเส้นขาวอยู่อ่ะตรงนี้ก็เป็นวิจารณญาณของผู้ตัดสินไปนะครับซึ่งประตูตีเสมอของฮอยลุนก็โดนดึงกลับโดย VAR และก็ผู้ตัดสินนะครับจบเกมทางแมนยูไนเต็ดก็โดนนำไปก่อน0-1ในครึ่งแรกนะครับนะก็ขอไปพูดถึงในส่วนนักเตะของแมนยูกันบ้าง นะครับขอชมเลยนะว่าถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่านักเตะหลายคนทำหน้าที่ได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะคนนี้นะครับนั่นก็คือดันโลนะครับวันนี้ทางอีริกเทนฮากได้มาจัดดันโลให้มาปิดมิโตมะซึ่งทำหน้าที่ได้ดีนะครับและบางครั้งก็เติมเกมได้ด้วยนะเติมเกมไปในส่วนของแนวรับของไบรตันในฝั่งขวานะครับถือว่าคิดถูกมากๆเลยนะครับที่เอาดันโลมาปิดมิโตมะปิดมิดเลยนะครับก็ทำให้มิโตมะนี้เล่นยากนะครับแล้วก็นะมิโตมะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำได้มีโอกาสจะเหมือนในเกมก่อนๆหน้านี้นะถือว่าแมนยูไนเต็ดเนี้ยทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะครับก็คือการปิดมิโตมะนะครับและตัวนักเตะอื่นอย่างฮอยลุนนะครับฮอยลุนก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆในส่วนของกองหน้าตัวเป้านะครับแต่ปัญหาก็คือฮอยลุนเนี้ยพยายามจะทำเกมแล้วนะครับพยายามหาช่องอะไรแล้วเหมือนว่าจะเป็นสายกองหน้าเข้าชาร์จนะครับแต่ปัญหาก็คือผมขอตินิดนึงในส่วนของมาคัสรัสฟอร์ดนะครับส่วนดีก็มีนะครับมาคัสรัสฟอร์ดก็คือเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลไปกับเท้าได้ดีแล้วก็มันก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันนะเอาง่ายๆก็คือรัดฟอร์ดก็ทำรับหน้าที่ก็คือพยายามเลี้ยงบอลไปกดดันในส่วนของแนวรับทีมอื่นนะครับซึ่งก็คือไบรตันนี่เองนะครับแต่ปัญหาก็คือจังหวะยิงในวันนี้นะครับยิงทิ้งยิงขว้างแล้วก็จังหวะควรจะเปิดกลับมาตรงกลางให้ฮอยลุนทำประตูหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นที่มาเข้าชาร์จอ่ะจังหวะเปิดจ
จังหวะเปิดไม่เปิดจังหวะควรจะยิงไม่ยิงนะครับวันนี้ถือว่าแรชฟอร์ดเนี่ยในเรื่องของการครองบอลหรือว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่เรื่องของการตัดสินใจจ่ายกับตัดสินใจยิงเนี่ยหลายจังหวะเหมือนกันนะครับที่พลาดวันนี้มาเข้าแรชฟอร์ดในแนวรุกดีในบางส่วนแต่สิ่งที่ดูแย่ในสายตาผมก็คือควรจะใจกว้างกว่านี้นะครับใจกว้างกว่านี้นั่นจะอาจจะทำให้แมนยูเกิดสกอร์ตีเสมอได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีกองกลางนะครับนี่ครับจังหวะหลายจังหวะนะครับที่แรชฟอร์ดเนี่ยไม่ยอมตบเข้ากลางพยายามจะยิงเองนะครับเลี้ยงไปยิงเองพยายามชนะกองหลังแล้วก็พยายามจะง้างเท้ายิงเองซึ่งไม่พยายามที่จะจ่ายให้เพื่อนร่วมทีมอันนี้ก็น่าจะเห็นตรงกันนะครับสำหรับแฟนผียังไงก็คอมเมนต์มาได้นะสำหรับของจุดมาคัสแรชฟอร์ดนะครับและคนที่เล่นดีคนหนึ่งก็น่าจะเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับถ้าทำหน้าที่คู่กับทางคริสเตียนอีริกเซนทำเกมแดนกลางได้รู้สึกว่าไร้ที่ตินะครับไร้ที่ติไม่ว่าจะเป็นแนวรุกหรือว่าการไปตั้งรับนะครับแล้วก็ลูกที่2ก็มาจนได้นะครับลูกนั้นก็มาจากในส่วนของแบ็กซ้ายของทางไบรตันนะครับมาร์ติเนสพลาดนะมาร์ติเนสพลาดก็ไม่แปลกนะครับที่จะพลาดเนาะก็คือจังหวะที่แบ็กซ้ายของไบรตันจ่ายเข้ามาผมก็ลืมว่าเป็นใครนะจำไม่ได้ปกติเนี่ยจะเป็นเอสซูบินยานนะครับวันนี้เป็นแบ็กซ้ายจำเป็นถ้าจำชื่อไม่ผิดก็เดี๋ยวผมขอย้อนดูข้อมูลอีกทีนึงนะครับก็เป็นทางแลมตี้อะแลมตี้จ่ายเข้ามานะครับรู้สึกว่ามันจะแป๊กนิดนึงนะครับแต่ว่าทำให้จังหวะนั้นจังหวะที่แป๊กอ่ะกลายเป็นดีนะครับปาสซาวกอสนะครับทำเป็นยังง้างยิงแล้วก็โอ้โหมาร์ติเนสก็หลังหักไปแล้วนะครับยิงอัดเข้าไปในเสาฝั่งเสาแรกนะครับทำให้ไบรตันยิงนำไป0ประตู2ตอนนี้แมนยูก็เล่นยากขึ้นเลยนะครับเล่นยากไปเลยโอ้โหก็ทำให้จากที่แบบว่าพยายามจะปิดการเพรสบอลของไบรตันนะครับก็ยากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าโดนนำไป2-0ไบรตันก็เล่นง่ายขึ้นเพราะว่าจะบีบก็ยากอยู่แล้วเพราะแต่ละคนที่บีบไม่ตายจริงๆนะครับสำหรับไบรตันแล้วก็มาในอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับทางจาเปโดนะครับก็ได้แอสซิสต์จากแลมตี้นี่แหละก็แปลไปแบบเน้นๆเลยนะครับนำไปเป็น0ประตูต่อ3นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทางแมนยูนะครับก็ได้มาตีประตูตีตื้นจากทางฮันนีบอลนะครับฮันนีบอลยิงไกลเสียบมุมเข้าไปนะครับลูกนี้ทำให้แมนยูฮึดได้สักพักหนึ่งนะครับเอาตรงๆแมนยูถ้าเพรสบอลเร็วๆแล้วก็มีแรงฮึดหรือว่าพยายามไล่ไบรตันก็อาจจะมีประตูที่2ที่3ตีเสมอได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าแมนยูกดดันไบรตันจริงๆไบรตันก็เป๋เหมือนกันนะครับแต่ในช่วงที่ไบรตันเป๋นะก็คือเอาตัวประสบการณ์ออกนะครับคืออดัมลัลลาน่าแล้วก็ทางเดนนี่เวลเบ็กแล้วก็เปลี่ยนทางฟาตี้ที่ย้ายมาจากบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ทางนักเตะกองหน้าที่ชื่ออีวานเฟอร์กูสันนะครับมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับในเกมช่วงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเกมจะเป๋กันไปจ่ายบอลอะไรกันพลาดนะครับแล้วก็โค้ชไบรตันก็ทำได้ดีเลยนะครับก็พยายามเปลี่ยนตัวเก๋าประสบการณ์อย่างเจมส์มินเนอร์ลงมานะครับก็พยายามก็เกือบเสียประตูไปหลายครั้งนะครับหลังจากที่โดนประตูแรกของแมนยูจากทางฮันนีบอลคนนี้นะครับแต่ก็มันทำไม่ได้กันเองนะครับแมนยูก็มีหลายจังหวะแต่แค่ไม่มีจังหวะจะแค่นั้นเองนะครับและอีกคนและในเดวิดเบกอีกคนนึงนะครับก็คือผู้รักษาประตูอย่างโอนาน่านะครับใช้เท้าได้ดีนะครับแต่ใช้มือได้แบบอันนี้เป็นคำพูดของเพื่อนผมนะครับใช้เท้าได้ดีแต่ใช้ตีนมากเลยนะฮะแต่ก็เป็นผู้รักษาประตูที่ ใช้เท้าได้ดีแล้วก็สร้างความพยายามให้ความกดดันของกองหลังน้อยลงก็คือทำให้กองหลังของแมนยูมันเล่นได้แบบกดดันน้อยลงนะครับทำให้มั่นใจมากขึ้นนี่เองนะแต่ก็ลูกที่เสียประตูก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นจังหวะที่จนบรรยาจริงๆนะครับโดยเฉพาะใน2ลูกแรกแต่ในลูกที่3นี้มันสุดปลายมือจริงๆนะครับสำหรับของโอนาน่าเนาะก็เกือบจะโดนไปหลายจังหวะเหมือนกันนะครับเกือบจะโดนประตูยิมนำไปแบบเป็น 4-3 4-1 5-1 เหมือนกันนะครับแต่ก็ติดเซฟนะครับแต่ก็ไม่ได้เซฟด้วยมือนะเซฟด้วยเท้านะครับแล้วก็มีจังหวะสุดท้ายที่ก่อนจะหมด90นาทีนะครับทางฟาตี้หลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วก็อังโอนาน่าก็อ่านดีนะครับสุดปลายมือแล้วก็ปัดไม่ให้เสียแมนยูเสียประตูเพิ่มก็ต้องบอกเลยว่าโอนาน่าก็ถือว่าเป็นนักเตะผู้รักษาประตูที่ทำผลงานได้ถือว่าโอเคนะครับแค่วันนี้มันโดนนำก่อนและเก
เกมของแมนยู11ตัวเนี้ยต้านไบตันไม่อยู่จริงๆนะครับอ่ะก็ขอสรุปในส่วนของเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าแมนยูไม่ได้เล่นแย่นะครับแค่โดนนำไปก่อนแค่นั้นเองจึงทำให้เกมใน90นาทีหลังจากที่โดนนำเนี่ยเล่นลำบากขึ้นนะครับตอนที่ 0-0 ก็เล่นลำบากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพยายามที่จะไม่ให้ไบรตันเพรสซิ่งบอลนะครับพยายามจะให้ไบรตันเนี่ยเดินเกมยากแต่ก็มันโดนนำไปก่อนนี่เองนะครับและมีบางจังหวะที่ควรจะตีเสมอได้ก็อาจจะใช้จังหวะสิ้นเปลืองไปหน่อยนะครับก็อย่างที่พูดคุยกันไปก็คือมาคัทรัดฟอร์ดนะครับจังหวะส่งไม่ตรงจังหวะยิงไม่ยิงนะครับอาจจะต้องแก้ไขกันหน่อยนะฮะและสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆก็น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของไบรตันนะครับเอาจริงๆถ้าเสมอกัน 0-0 ในครึ่งแรกผมว่าเกมนี้อาจจะมาออกมาในแบบรูปแบบหนึ่งนะครับไม่เสมอกันหรือว่าแมนยูก็อาจจะมีสิทธิ์ชนะในทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดได้เลยนะครับก็ถือว่าโชคร้ายนะครับแต่โดยรวมก็ไบรตันนะครับครองบอลเหนียวจริงๆนะครับในแต่ละตัวเนาะนักเตะเล่นด้วยความมั่นใจนะครับและหลังจากที่นำก็ไม่ประมาทจึงทำให้สกอร์นัดนี้ไม่แปลกนะครับที่ไบรตันจะเก็บชัยเนาะจุดเปลี่ยนก็มีอยู่นิดเดียวนะครับแมนยูไม่น่าโดนนำก่อนแค่นั้นเองนะครับโดยรวมก็แมนยูไม่ได้เล่นแย่นะครับในทุกๆส่วนนะครับดันโลก็เล่นดีนะครับปิดมิโตมะได้มิดเลยแล้วก็แดนกลางก็ทำเกมได้ดีนะครับแค่กองหน้าของแมนยูมันจบสกอร์ไม่ได้แค่นั้นเองนะอ่ะบางจังหวะที่ผมไม่ได้พูดคุยกันไงก็เสริมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวของแอนโทนีมาเชลนะครับและสิ่งที่แมนยูโชคดีนิดนึงนะครับนี่ขอเสริมนิดนึงที่แมนยูโชคดีก็คือการที่ไม่มีซอรี่มาร์สในฝั่งขวาของเกมไบรตันก็คือถ้ามีซอรี่มาร์สนะครับบอกว่าเกมจะน่ากลัวกว่านี้เพราะว่าอย่างน้อยอ่ะมิโตมะก็ไม่ได้แบกฝั่งซ้ายคนเดียวนะครับมิโตมะทางซอรี่มาร์สเนี่ยจะเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ทำให้เกมฝั่งซ้ายของแมนยูอาจจะเทอาจจะเทไปรวมสมาธิไปอยู่ทางซอริมาร์สและช่องของมิโตมะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็ใช้ทางนักเตะปีกขวาจำเป็นไปนะครับจึงทำให้เกมฝั่งขวาไบรตันไม่ได้เปิดช่องให้กับมิโตมะสักเท่าไหร่นะครับและก็การที่ขาดเอสตูปินยานก็ถือว่าอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับแต่ผมว่าคิดว่าถ้าเป็นเอสตูปินยานลงแทนแลมตี้ก็อาจจะทำให้เกมฝั่งซ้ายมิโตมะที่เคยเข้าขากันอยู่ตลอดนะครับทำให้มิโตมะอาจจะมีช่องว่างในการทำเกมมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอชมแมนยูในส่วนของแนวรับไม่ว่าจะเป็นดันโลบรูโน่เฟอร์นันเดสหรือว่ากองหน้าอย่างฮอยลุนนะครับที่ทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับถ้าไม่มีอย่างดันโลนะครับนักเตะอย่างดันโลในวันนี้นะเกมนี้นะครับแมนยูก็อาจจะโดนถลุงประตูไปเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับโดยรวมแล้วไม่ได้คิเรคิดูคิเรนะครับสำหรับแมนเกมแมนยูในวันนี้นะครับแค่โดนนำไปก่อนแค่นั้นเองนะครับมีไบรตันก็สมควรได้รับชัยไปนะครับครองบอลได้ดีไม่ประมาทนำก่อนแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็สามารถเพรสซิ่งบอลคุมเกมแมนยูให้อยู่หมัดได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจให้กับแฟนผีทุกๆคนด้วยนะครับนัดหน้าหวังว่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าลูกเกมโดยรวมยังไม่คิริวคิเรผมว่านัดหน้าผีแดงกลับมาได้แน่นอนนะครับส่วนทางไบรตันก็ต้องยอมรับเลยว่าปีนี้มาดีนะครับก็ต้องไปเจอเกมใหญ่กับพวกทางแมนซิลิเวอร์พูลก็แล้วกันนะครับหวังว่า2ทีมนี้จะตัดแต้มให้ได้นะแต่ที่แน่ๆมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเจอทีมระดับกลางๆหรือว่าระดับต่ำกว่านี้ผมว่าแมนทางไบรตันนี้น่าจะเก็บทุกเม็ดแน่นอนนะฮะก็สรุปกันไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นที่น่าพอใจทั้งแฟนผีและแฟนนกนางนวล นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแฟนผีถ้าไม่พอใจยังไงก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับมันเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวเนาะก็มีชมด้วยมีติด้วยนะครับในคลิปหน้าจะยกคู่ไหนมาคุยกันก็รอติดตามในช่องดูบอลนอนกินกันต่อไปนะครับแล้วก็ฝากไปดูคลิปวิเคราะห์บอลในวันพรุ่งนี้เช้ากันด้วยนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ